หน่วงน้ำตาไหลชอบมากอยากเป็นซอของเฮียสี่ค่ะก็ต้องอ่านเรื่องของพี่ช้างแต่ว่าในหัวก็คือแม่งเมื่อไหร่มันจะเลิกกันวะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะน้ำหวานก็จะมารีวิวนิยายที่มีชื่อว่าเรื่องซอของเฮียสี่ค่ะเป็นของนักเขียนที่ชื่อว่าณัฐกรนะคะแค่ชื่อนักเขียนก็การันตีความดีความสนุกของเรื่องแล้วนะและเรื่องนี้หาอ่านได้ในแอป Readerize นะคะครึ่งนึงเขาเปิดตอนให้อ่านนะแต่ว่าอีกครึ่งนึงเขาปิดตอนไปแล้วเพราะว่าจะมีรูปเล่มขึ้นมานะคะใดๆก็ตามนะคะเรื่องนี้น้ำหวานเห็นคนพูดถึงเยอะมากและนักเขียนนะคะก็การันตีความสนุกไปแล้วเพราะว่าน้ำหวานเคยอ่านเรื่องระเริงร้าของเขาและมันก็ดีตราตรึงใจมากๆนะคะพอมาเห็นเรื่องนี้กระแสดีแบบนี้น้ำหวานก็เลยแบบฉันจะไม่อ่านได้ยังไงแถมมีอีกเรื่องนึงที่น้องหวานอยากอ่านนะชื่อวันดีวิทยาอะไรสักอย่างนี่แหละก็อยากได้อยากอ่านเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อ่านอ่ะกลับมาที่นิยายเรื่องนี้นะคะตอนแรกอ่ะเหมือนจะเป็นบทนำของเขานะเขาเปิดมาตอนที่พระเอกกับนายเอกอยู่มัธยมนะคะเหมือนติวสอบเข้ามหาลัยกันอยู่หรืออยู่มหาลัยแล้วก็ติวสอบกันอยู่นั่นแหละแต่ตอนนั้นนะคะเขาโชว์ความรักหวานแหววของทั้งคู่ไอเราที่อ่านบทสั้นๆตอนนั้นนะคะก็แบบอ้าวเป็นแนวฟิลกู๊ดหรือเนี่ยใจตอนนั้นอยากได้แนวหน่วงๆเกือบเทแล้วนะเรื่องเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ได้หน่วงสมใจนะคะเพราะว่าหลังจากตอนนั้นในตอนแรกเนี่ยเขาก็ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปที่ตอนพระเอกกับนายเอกเลิกกันแล้วและในตอนปัจจุบันนี้นะคะปู่ของพระเอกเขาก็แกล้งถามพระเอกเรื่องหลานสะใภ้ของตัวเองซึ่งหลานสะใภ้เนี่ยคือพ่อแม่ของพระเอกจัดหามาให้แต่งงานกับพระเอกนะคะตอนนี้เป็นเหมือนคู่มั่นกันอยู่และตัวพระเอกเองนะคะจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเจ้าสาวของตัวเองอ่ะจะชื่อว่าอะไรใดๆก็คือพระเอกไม่ได้รักไม่ได้สนใจผู้หญิงคนนั้นเลยนะคะและปู่ก็รู้ว่าพระเอกไม่ได้คิดอะไรและรู้ว่าพระเอกยังรักนายเอกอยู่แน่ๆเลยบอกพระเอกไปว่าอยากเจอนายเอกเหมือนเป็นคำขอของคนป่วยอะค่ะและพอมีคำขอนั้นจะปู่นะคะพระเอกก็หาตัวนายเอกได้เลยภายใน5นาทีจากนั้นก็ขับรถตามไปหานายเอกเลยค่ะแบบไม่อยากเจอเลยแต่ก็ขับรถไปหาเลยพอไปถึงแล้วเจอกันนะคะทั้งคู่มีการปะทะกันแล้วก็มีปากเสียงกันนิดหน่อยสุดท้ายพระเอกก็เหมือนตีคอนายเอกให้สลบไปนะคะพาขึ้นรถแล้วก็ขับรถกลับซึ่งลูกน้องของพระเอกก็เอ๊ะแล้วหนึ่งว่าคนที่ด่าพระเอกไม่มีใครรอดสักคนแต่นายเอกก็ไม่ได้โดนอะไรเลยแถมพระเอกยังขับรถช้าๆแบบช้ามากๆผิดวิสัยนะคะพออ่านมาถึงจุดนี้น้ำหวานก็แน่ใจแล้วว่าทั้งคู่พระเอกนายเอกยังรักกันอยู่และมันต้องมีเหตุผลความเข้าใจผิดอะไรต่างๆทำให้ทั้งคู่เลิกกันไปก่อนหน้านี้แน่ๆซึ่งเราก็ยังไม่รู้เดาไม่ออกนะคะว่าคืออะไรก็เดี๋ยวต้องอ่านไปนะคะถึงจะรู้ต่อมาตอนที่พระเอกพานายเอกมาเจอปู่นะคะและตอนนั้นนายเอกก็ตกงานอยู่พอดีด้วยนิสัยเดิมของนายเอกชอบอ้อนปู่อยู่แล้วนะคะก็เหมือนไปอ้อนว่าของานทำหน่อยซึ่งพระเอกก็ให้นายเอกเหมือนมาทำงานที่บาร์ตัวเองตอนแรกก็กะจะไม่ยอมหรอกแต่สุดท้ายนายเอกกับพระเอกนะคะก็เลยไปที่บาร์ของพระเอกเพราะนายเอกเป็นบาร์เทนเดอร์นะคะพระเอกก็เลยให้นายเอกลองชงเหล้าอะไรให้ดื่มแต่คนที่ดื่มก็คือนายเอกนะคะเอาเป็นว่าสุดท้ายนายเอกเมาดื่มแล้วก็ต้องเมาแล้วก็ต้องมี NC ไงคะทุกคนซึ่ง NC นี้ก็ดีมากๆและก่อน NC นะคะก็จะมีซีนอารมณ์นิดนึงว่าทิ้งกันไปทำไมถึงทิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยแบบน้ำตาไหลขีดเส้นใต้นะคะไม่ได้เศร้าน้ำตาไหลอีกแล้วช็อตนี้คือหน่วงน้ำตาไหลชอบมากพอนายเอกตื่นเช้ามานะคะก็ปรากฏว่าตัวเองได้เป็นลูกจ้างของพระเอกเรียบร้อยแล้วเพราะตอนหลับอ่ะพระเอกเหมือนเอามือนายเอกมาปั๊มเซ็นสัญญากันเรียบร้อยนะคะถ้ายกเลิกสัญญาก็ต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมหาศาลสรุปทั้งคู่ก็จะได้เจอกันตลอดนั่นแหละค่ะและระหว่างที่มีเรื่องหรือเหตุการณ์ดำเนินไปเขาก็จะมีแฟลชแบ็กว่าเมื่อก่อนทั้งคู่เนี่ยเขารักกันเขาสนิทกันขนาดไหนซึ่งมันไม่ได้ตัดไปฉึบฉับนะคะทุกคนเหมือนเหตุการณ์ปัจจุบันอ่ะมันดำเนินมาถึงประมาณนี้ช่วงนี้และเหตุการณ์เนี้ยมันเหมือนกับในอดีตคือเขาเหมือนมีอะไรเชื่อมโยงกันให้ย้อนกลับไปอ่านอดีตด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันสมูทมากทุกคนแล้วมันดีมากๆนะคะไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีอะแต่ทุกอย่างมันแบบเนียนมันโอเคมากๆแล้วพระเอกเรื่องนี้ก็คือดีมากฉันถึงกับต้องทวีตว่าฉันอยากเป็นซอของเฮียสี่ค่ะคือนิสัยของเฮียสี่นะคะก็จะนิ่งๆเงียบๆขรึมๆแต่ว่าโคตรละมุนนะคะคือเบื้องหลังส
ใส่ใจมากๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของนายเอกก็คือจำได้หมดเป็นคนคลั่งรักอันดับ1เป็นเฮียสี่ที่คลั่งรักมากนะคะแล้วต่อมาพระเอกก็สงสัยแล้วนะคะว่าที่จริงมันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังตอนที่ทั้งคู่เลิกกันแน่ๆสุดท้ายก็หาความจริงนะคะแป๊บเดียวก็รู้ความจริงเลยประมาณว่าพระเอกเราก็ฉลาดใช่เล่นนะแต่ประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือก่อนที่จะรู้ความจริงทั้งหมดนะคะพระเอกก็ได้ด่านายเอกไปเยอะมากๆทำให้มีการกดเคืองแล้วก็งอนกันอยู่นะคะเอาเป็นว่ารวมๆนะคะทั้งคู่จะคืนดีกันได้ยังไงพระเอกนางเอกจะปรับความเข้าใจกันได้ยังไงนะคะเพราะพระเอกอ่ะพูดน้อยถึงการกระทำจะเต็มร้อยก็เถอะแล้วนางเอกก็คือคิดไปอีกแบบสรุปก็คือความคิดทั้งคู่อ่ะมันดูสวนทางไม่ลงตัวกันสักทีนะคะเราก็ต้องเอาใจช่วยว่าทั้งคู่จะดีกันได้เมื่อไรและหลังๆอ่ะมันก็จะมีเรื่องลูกเรื่องการท้องอะไรขึ้นมาอีกนะที่น้ำหวานเล่ามาทั้งหมดทั้งมวลนะคะหลักๆจะอยู่ที่5ตอนซึ่งเขาเปิดให้อ่าน10ตอนนะคะใครที่อยากรู้ว่าเราจะชอบไม่ชอบก็ลองไปอ่านดู10ตอนนี้ก่อนเนาะส่วนตัวน้ำหวานนะคะรอซื้ออีบุ๊กแน่นอนรอแม้กระทั่งว่าฉันจะซื้อเล่มดีไหมแต่ถ้าน้ำหวานซื้อเล่มก็จะไปอยู่ที่ไทยฉันจะไม่ได้ครอบครองหรอกนะแต่มันต้องซื้ออีบุ๊กเพราะน้ำหวานอยู่ออสเตรเลียใช่ไหมก็คือฉันจะอ่านให้จบในอีบุ๊กแต่ฉันก็อยากมีครอบครองแล้วยังไงดีแต่ฉันก็ยังไม่ได้ครอบครองเขาจะอยู่ที่ไหนงงมากแต่สุดท้ายก็ต้องถามเงินในบัญชีตัวเองก่อนนะคะคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงดีนะยังค่ะทุกคนอย่าเพิ่งกดออกยังไม่จบนะคะหลังจากอ่านซ้อของเฮียสี่จบไปก็ต้องอ่านเรื่องของพี่ช้างซึ่งพระเอกนางเอกในเรื่องของพี่ช้างนี้นะคะก็คือลูกน้องของเฮียสี่ทั้งคู่เป็นเด็กกำพร้าที่ถูกตระกูลของเฮียสี่เลี้ยงดูและได้เติบโตมาด้วยกันวันหนึ่งนายเอกในเรื่องนี้ก็ไปมีแฟนและตัวพี่ช้างนะคะก็รู้ตัวว่าชอบนายเอกก็เลยเหมือนแช่งนายเอกให้เลิกกับแฟนทุกวันและเรื่องนี้ก็ดำเนินเรื่องไปในมุมมองของพี่ช้างนะคะซึ่งพี่ช้างของเราอ่ะฮามากทุกคนความคิดแล้วก็เล่นมุกอะไรต่างๆของพี่ช้างอ่ะคือตลกมากแล้วก็มีตอนที่นายเอกมาปรึกษาพี่ช้างเกี่ยวกับแฟนเกี่ยวกับอะไรเงี้ยพี่ช้างก็คือให้ความปรึกษาที่ดีเป็นพี่ชายที่ดีแต่ว่าในหัวก็คือแม่งเมื่อไหร่มันจะเลิกกันวะและต่อมาพี่ช้างก็ได้คิดแผนอันร้ายกาจขึ้นมานะคะก็คือตัวนายเอกเรื่องนี้ค่อนข้างจะใสๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ช้างก็เลยบอกว่านี่เดี๋ยวพี่จะเป็นคู่ซ้อมให้คือเหมือนเป็นแฟนกันแล้วคือนายเอกอะทำอะไรไม่เป็นเลยไม่รู้จะเริ่มอะไรยังไงกับแฟนพี่ช้างก็เลยเดี๋ยวแบบมาทำกับพี่แทนอะไรอย่างงี้สุดท้ายทั้งคู่ก็เหมือนได้จับมือกันมีจูบกันมีอะไรกันเล็กน้อยนะคะซึ่งในระหว่างนั้นนายเอกก็รู้ตัวว่าเฮ้ยเราหวั่นไหวกับพี่ช้างอ่ะหรือว่าเราจะรักพี่ช้างเราจะชอบพี่ช้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบสนุกนะคะตลกแล้วก็คลายเครียดมากๆไม่ได้หน่วงเหมือนกับเฮียสี่นะเอาละค่ะทุกคนนี่ก็ถือว่าเป็นการรีวิว2เรื่องจบไปแล้วนะคะแต่ว่าในตอนนี้ก็นอกเรื่องนิดนึงคือว่าในเรื่องของพี่ช้างเนี่ยก็จะมีชื่อจริงขึ้นมาใช่ไหมตอนแรกน้องหวานก็คิดว่าเอ้ยนักเขียนเขาเขียนผิดหรือเปล่าแต่อ่านไปก็มีชื่อนี้ขึ้นมาอีกแล้วเราก็เลยคิดว่าอ๋อก็คงเป็นชื่อจริงของพี่ช้างแหละเพราะว่าในทั้งเรื่องซ้อของเฮียสี่แล้วก็เรื่องพี่ช้างอ่ะเขาจะชอบเหมือนพูดชื่อจริงกันหรือว่าเขาบรรยายในชื่อจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คำถามก็คือชื่อของพี่ช้างนี้อ่านว่าอะไรตัวน้ำหวานเองนั้นเรามี reference จากคุณพีทพัชระใช่ไหมก็พอชอรอก็คือพัชระอันนี้อาจจะอ่านว่าคชะพัชะหรือเปล่าไม่ใช่หรอกก็คือรู้ว่าอ่านผิดแต่น้ำหวานไม่สามารถเรียบเรียงคำพูดได้คือคำนี้มันอ่านว่าอะไรจริงๆตอนแรกก็คชะพัชะก็คงไม่ใช่คชาพชาเหมือนพิษพชระก็คงไม่ใช่มันคิดไม่ออกจริงๆค่ะทุกคนก็น้ำหวานไม่ได้ไปถาม Google นะที่จริงก็ควรจะไปถามแต่อยากถามทุกคนมากกว่าว่าอ่านว่าอะไรนะเออใครดูมาถึงจุดนี้อะจะได้รู้ด้วยว่าคุณสกิปคลิปฉันหรือเปล่าคุณกดข้ามหรือเปล่าคือฟังรีวิวจบแล้วกดออกหรือเปล่ายังไงใครที่รู้หรือความคิดของคุณคิดว่ามันอ่านว่าอะไรพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้นะคะแล้วใครที่สั่งซอสของเฮียสี่แล้วก็อ่านมาแล้วยังไงพิมพ์มามอยกันได้นะส่วนคลิปนี้น้ำหวานก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย